วิดีโอที่ท่านกำลังจะได้รับชมในต่อไปนี้นั้นมุมมองของประชาชนเกี่ยวกับด้านบทบาทแห่งทรายในชุมชนและสังคมในพื้นที่เป้าหมายของโครงการเพื่อให้ผู้รับชมได้รับเห็นถึงปัญหาด้านความเสมอภาคแห่งทรายและคำนึงถึงว่าพวกเขาจะเห็นอย่างไรเพื่อประกอบส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมอันบ่เคยได้ยินบทบาทแห่งทรายเนาะเฮาก็แบบไอ้มียิ่งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนที่จะเฮ็ดจังหยังสิน่ะมีการปรึกษาหารือกันเรื่องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ตำแหนกว่าเวียกผู้หญิงเวียกผู้ชายต้องเฮ็ดต้องได้เฮ็ดเสมอภาพกันหมดผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันผู้หญิงก็เฮ็ดใดผู้ชายก็เฮ็ดใดเกี่ยวกับแบ่งเวียกแบ่งงานบ่ให้นักเบาเกินไปแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันสามารถเป็นเจ้าเมืองเจ้าแข่งได้กันตัดสินใจบ่อันหน้าที่เวียกงานมันจะคือกันเฮาเฮ็ดแทนกันได้คือที่เฮาเห็นทั่วไปหลักๆก็คือผู้ชายเนาะก็หาเงินผู้หญิงอยู่บ้านเลี้ยงลูกเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกซานสําหรับหน้าที่และความรับผิดชอบนี่ก็มันก็คล้ายๆกันเนาะเท่าเทียมกันเด้อันเรื่องความแตกต่างก็มีคือว่าผู้ชายไปหาเงินคือตัวอย่างผัวเอ้ยนี่เป็นกรรมกรเฮ็ดเวียกหนักส่วนเอ้ยเองขายเครื่องเวียกเบาแต่ว่าเอ้ยต้องได้เฮ็ดหลายกว่าผัวย้อนว่าผัวไปเฮ็ดเวียกหนักมาแล้วเฮาก็บ่หนักแต่เฮาก็ไปหาเงินได้คือกันแต่เฮามาเฮือนแล้วเฮายังทุกอย่างก็ยังแม่นเฮาได้เฮ็ดหน้าที่ของเฮาให้มันดีที่สุดเขตชนบทแบบทางลิกมีการแบ่งแยกแต่ว่าเวลามีแขกมีคนเขามาร่วมงานอยู่บ้านเฮ็ดบุญเฮ็ดทานบ่แต่ว่าส่วนใหญ่น่ะผู้หญิงจะไปร่วมกับผู้ชายถ้าว่าแต่งกินน่ะให้ผู้ชายกินก่อนผู้หญิงก็กินตามหลังเบิ่งสถานการณ์ของมันแต่น่ะคือจะบ่มีการกระทบต่อแม่นเฮ็ดของเขาคันแม่นคือชาวบ้านเมืองลาวแท้แต่ว่าจะมีการกระทบกันจิตใจของผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่จะบ่เข้าใจคิดว่าตัวเองไปหาเงินซี่แบบเปียกมันหนักหนากว่าคนอยู่เฮือนแต่ว่าความจริงมันบ่แม่นเลยอยู่เฮือนเปียกมันก็หนักสมควรคือกันโดยซัพพอร์ตเลี้ยงลูกน้อยสิปัญหาวุ่นวายอีหยังก็หลายสมควรที่ผู้ชายออกไปหาเงินแล้วไว้ผู้หญิงอยู่เฮือนผู้หญิงก็จะบ่ค่อยได้ออกไปไสก็มันก็ส่งผลบ่ได้เบิ่งแยงดูแลตัวเองต่อมาก็คือผัวก็อาจจะเบื่อเมียที่เมียบ่แบบงามคืออันคนทางนอกสินะมันก็จะส่งผลในครอบครัวคือกันตัวนี้ในการแบ่งเวียกแบ่งงานบ่เนาะในการปากการเว้าเนาะอยากใช้อารมณ์โตกับแม่หญิงหุ่นแฮงย้อนว่าบ่เข้าใจกันเนาะในการเฮ็ดเวียกแบ่งเวียกแบ่งงานหั่นน่ะเนาะส่วนหลายก็มักว่าเวียกผู้หญิงกับผู้ชายบ่อยากยักซอยเนาะบัดเวียกผู้ชายผู้หญิงก็บ่ยักซอยกันหั่นน่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะสะพอใจเฮาคิดเนาะกันค่ะค่ายเฮาเนาะเฮาเป็นคนมักไปแบบเฮามักไปขาผู้เดียวฮะพอเฮือนส่วนลายนี่เขาเบิ่งแบบว่ามันบ่ดีหั่นนะย่านเฮาไปเล่นบ่าวบ่แบบว่าเฮาไปขาแบบว่าขาออกน้ําบ่สินะบางคนคิดแนวนั้นเฮาก็รู้สึกว่ามันขาดโอกาสขาดเวลาไปได้สมัยนี้เวลามันเป็นเงินเป็นคําเนาะมันลูกค้าโทรบอกว่าเอาเครื่องมาส่งเพิ่นเด้ออยู่นั่นอยู่นี้หั่นนะแล้วเฮาสิไปแล้วผัวเฮาว่าบ่ให้ไปแนวๆนี้เฮาปะเฮาก็วิดเงินตัวนั้นเฮาก็บ่ได้อันนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับอันความเสมอภาคแห่งทรายนี่ก็เป็นต้นก็มันความบ่เข้าใจกันเนาะตัวนี้ของแล้วก็เฮ็ดให้ผู้ชายนี่ใส่สิทธิ์เกินกว่าผู้หญิงเนาะแล้วก็อย่าได้ผู้หญิงบ่มีสิทธิ์ที่ได้ไปสอบเบี้ยหาเงินบ่ไปทําไปเฮียนบ่อันนี้ชายเขาว่าผู้ชายเฮ็ดได้หั่นส่วนหลายก็มันจะไปโลไปลิ้นกินเที่ยวล่ะผู้ชายนี่บ่ผิดดินแซ่ดินสาวนี่ผู้ชายเพิ่นว่าบ่เป็นหยังบ่เป็นของผู้ชายแต่ผู้หญิงเฮาได้ออกได้เที่ยวแล้วก็กินเหล้ากินเบียร์ก็ว่าแต่ผู้หญิงเฮาบ่ดีบางทีในบ้านเฮานี่เดี๋ยวนี้หั่นส่วนหลายแม่นอาจจะบ่มีทุนฮอนที่ว่าบุกเบิกตัวเองสร้างรายได้เข้าตัวเองให้หลายหั่นนะแล้วมันจะมีปมด้อยบางทีผู้ชายผู้ที่ว่าหาเงินเก่งอาจจะเว้าทับถมเมียเนาะแม่นผู้หญิงอ่ะแหละ
ได้ร่วมกับกับเสมอภาพกันแต่บ่จําแนกว่าใช่ให้ผู้นี้ไปร่วมเด้อให้ผู้ชายไปร่วมเด้อบ่เฮาเป็นหยังไปร่วมก็ต้องแต่ไปร่วมนํากันหมดคือชุมชนเฮาก็แล้วแต่ว่าผู้หญิงท่านก็ให้ผู้หญิงไปอันผู้ชายท่านก็ให้ผู้ชายไปก็ส่วนหลายก็จะแม่นผู้ชายเนาะแต่ว่าคันว่าผู้บ่อยู่ผู้ชายบ่อยู่บ่ก็จะแม่นผู้หญิงส่วนหลายนี่ผู้หญิงก็มาเข้าร่วมมาประชุมมาหยังก็ออกความคิดความเห็นหลายอยู่ผู้หญิงอยู่บ้านเฮาเนี่ยมีความกล้าหาญหลายแล้วก็แสดงออกคือการร่วมกันอันไปร่วมไปซุ้มแล้วก็การเฮ็ดเวียกอยู่บ้านเฮ็ดเวียกร่วมนั่นแหละสลายก็เป็นผู้หญิงก็เห็นหลายอย่างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงหลายเปลี่ยนแปลงหลายอยู่เพิ่นว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเฮ็ดหยังก็เสมอภาพกันแต่กี้ก็จะบ่คือเดี๋ยวนี้เนาะเพราะว่าแต่กี้ส่วนหลายอาจจะนักผู้หญิงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เขาก็พัฒนาไปหลายเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองไปหลายเพราะว่าผู้หญิงจะช่วยให้ผู้หญิงเบ้าเวียกนะก็เปลี่ยนแปลงขึ้นหลายย้อนว่าแต่ก่อนนี่ผู้หญิงเนี่ยมันบ่มีความสามารถแบบมันใจมันย่านมันบ่กล้านะว่าคนปัจจุบันนี่ผู้หญิงนี่อยากว่ากล้าหาญกว่าผู้ชายหลายว่าเดี๋ยวนี้นี่เบิ่งเทคโนโลยีก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงของคนสมัยนี้เนาะเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดตัวนั้นเฮามันได้เฮาเฮ็ดตัวนี้เฮาเฮ็ดเฮาอยู่แบบธรรมดาแหมันบ่ได้แล้วก็เฮามีใจคิดแบบอยากเปลี่ยนแปลงไปคือเพิ่นน่ะนะคือปัจจุบันนี่เนาะมันก็ดีหลายนะตอนแต่กี้นั่นนายแบบว่าในบ้านเฮาเนี่ยบ่มีได้มายิงน่ะปีนี้มีได้มายิงน่ะสมเสยเนาะภาครัฐเพิ่นก็มาแบบว่าส่งเสริมบทบาทหญิงชายเนาะภายในครอบครัวภายในบ้านแบบแต่ละคนให้มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบที่เท่าๆกันสินะมีความแตกต่างย้อนว่าเมื่อก่อนผู้หญิงเฮานี่บ่ได้เป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็บ่ได้ออกบ้านไปหาเงินอันต่างบ้านต่างเมืองซะไปยามใดผัวก็ว่าบ่ได้เนาะผู้หญิงไปใส่ก็บ่ได้แต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายหลายคนเข้าใจแล้วว่าปล่อยให้ผู้หญิงที่ว่าผู้ใดที่มีความสามารถมีความรู้ก็ไปหาเงินได้เมื่อก่อนจะบ่แตกบ่ไปบ่ได้ใดบ่ให้ไปใดเฮาก็ต้องมีการอบรมสั่งสอนเนี่ยกันเว้าจานํากันเวลาอารมณ์ดีนะเฮาก็ต้องเฮ็ดปรึกษากันแบบว่าค่อยไปแนวนั้นแนวนี้เนาะสมัยนี้เพิ่นเฮ็ดแนวนั้นแนวนี้เฮาก็ต้องเอาออกถึงบทบาทหญิงชายนะสมัยนี้เนาะบทบาทหญิงชายมันก็เท่าเทียมกันแล้วจะสิมาคิดอันคือแต่เก่าแต่ลังมันบ่ได้มันมีแต่ว่าอยากไต่ทางอันคันบ้านประสานกับคันเมืองโครงการมาฝึกอบรมมาเผยแพร่สิทธิเสมอภาพให้เขาฮู้เรื่องสิทธิเสมอภาพมีหยังแต่เฮ็ดหยังแต่อันน่ะแต่ว่าผู้หญิงก็เฮ็ดได้ผู้หญิงก็กินได้ผู้หญิงก็กินนําผู้ชายได้ร่วมผู้ชายได้ข้าพเจ้าเนาะได้มาฝึกเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้อยู่บ้านได้รับรู้แต่ว่ามันก็บ่คือทางครูฝึกมาฝึกหาเนาะมันก็จะบ่มีการเข้าใจดีปานใดนะถ้าว่าทางครูฝึกนั้นลงมาฝึกให้เองก็เบิ่งเขาก็จะเข้าใจมากกว่าแล้วก็เขาก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นบ่มีการเปลี่ยนแปลงอยากให้มียิงเฮามีบทบาทว่า1มาเฮาต้องมีอาชีพของตัวเอง2มาบ่ต้องให้อันเฮาผู้ชายแบบว่ากดดันผู้หญิงหลายอยากเฮ็ดหยังก็ให้เฮ็ดไปเลยอาชีพใดที่ว่าตัวเองมักละเฮ็ดโลดแนวคิดของเอื้อยนี่เอื้อยอยากได้ก้อนทุนอันนึงมาไว้บ้านผู้หญิงผู้ใดที่เก่งที่มีความสามารถเผยแพร่ความรู้ให้ตัวเองแล้วก็ให้กับครอบครัวแล้วก็ดึงพวกที่บ่รู้มาเรียนสิทธิ์เสมอภาพหญิงชายเป็นแบบใดเราเฮาจะสร้างรายได้แบบใดให้กับครอบครัวเฮาให้มันพ้นจากความทุกข์บทบาทหญิงชายนี่บ่แม่นว่าแม่นหยังดอกแม่นเงินที่จะพาให้เฮาเข้มแข็งเฮามีเงินได้เฮาก็เฮ็ดสําเร็จได้หมดทุกอย่างมีสิทธิ์เสมอภาพบ่มีการแบ่งแยกกันให้เฮ็ดเวียกให้เฮ็ดพร้อมกันคือว่าแต่ว่าบ่ให้แบ่งว่าผู้หญิงเฮ็ดนี่บ่ได้เด้อผู้หญิงอันน่ะไปเรียนนี่บ่ได้เด้อเป็นผู้หญิงแต่ว่าต้องมีสิทธิ์เสมอภาพแต่ว่าผู้หญิงก็ไปได้ผู้ชายก็ไปได้อยากให้ผู้หญิงนี่เป็นมีความสามารถหลายขึ้นกล้าหาญที่เฮ็ดแนวนั้นแนวนี้บ่หรือว่าสมมุติเนาะสมมุติว่าเข้าห้องกองประชุมอ่ะส่วนหลายผู้หญิงมันจะมักบ่ไปกับผู้หัวนะใครอยากบอกความบ่ต้องอาย
กาหลดกาห้านหลดใจอยากเฮ็ดย่างละเฮ็ดหลดผู้ยิ่งคันมีคนซัพพอร์ตละเฮ็ดหลดบ่ต้องอายอยากให้แม่ยิ่งภายในครอบครัวเนี่ยให้แม่กาตัดสินใจกาเฮ็ดอันใหญ่ๆหน่อยนึงสินะบ่จําเป็นต้องทําโพหลายแต่ทําหน่อยนึงก็ได้